เรื่องวันนี้นายกมาตอบกระทู้แล้วเหมือนมีการพาดพิงฝ่ายค้านด้วยบอกว่ารัฐบาลต้องวิ่งต่อสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตถ้าอย่างนี้ก็คงต้องชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ลองย้อนดูนะครับการทำกระทู้ของคุณสุริกัญญาแล้วเป็นคนตัดสินว่ามันเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบกันแน่ผมคิดว่าอันนี้ประชาชนจะเป็นคนจัดตัดสินได้นะครับเพราะว่าความตั้งใจในการทำงานของคุณสุริกัญญากับพรรคก้าวไกลในการตั้งถามกระทู้เนี่ยมันไม่เหมือนกับอภิปรายทั่วไปที่จะพูดอะไรก็ได้มันเป็นการตั้งคำถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ให้ตอบคำถามนั้นมาด้วยความเป็นห่วงบรรยายกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเศรษฐกิจจะวิกฤตไม่วิกฤตมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารของรัฐบาลถ้าทำอย่างละเอียดทำอย่างมีแผนงานทำอย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยวิกฤตก็ควรจะคลี่คลายไปได้แต่ถ้าเกิดทำแบบประชานิยมนะครับจนกู้เงินในอนาคตใช้งบประมาณมหาศาลจนเหมือนกับว่ามันเป็นไข่ที่อยู่ในตะกร้าใบเดียวแล้วถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาแล้วมันแตกเนี่ยวิกฤตมันจะกลายเป็นวิบัติไปได้วิกฤตมันจะกลายเป็นวิบัติไปได้ถ้าเกิดคุณยิ่งแก้แบบเขากู้เงินกู้ในอนาคตแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีกลับว่าตอนที่ตอบคุณสุริกัญญาแล้วเอาสไลด์ขึ้นมันก็เป็นการวินิจฉัยปัญหาของประเทศที่น่าจะใกล้เคียงกับฝ่ายค้านถามว่ามีงบประมาณใช้หรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่าถามว่ากฎหมายที่ดองไว้ที่จะมาช่วยที่ท่านจะช่วยแก้นั่นนะดองไว้ต่อไปทำไมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันเป็นคนตัดสินนะครับผมมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก็ใกล้ชิดกับคุณสุริกัญญาคงจะไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินว่าออกมาเป็นแบบอย่างไรจะให้ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันตัดสินว่าตกลงแล้วมันเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบต่อคำถามของคุณสิริกัญญาและต่อความท้าทายของประเทศกันแน่คำถามแล้วก็คำตอบในวันนี้ครับจะนำไปต่อยอดในการทำงานของฝ่ายค้านยังไงบ้างผมคิดว่าอีก 2-3 อาทิตย์ก็จะมีงบประมาณปี67เข้านะครับแล้วก็งบประมาณปี68ตอนนี้ก็อยู่ในชั้นกรรมาธิการก็แสดงให้เห็นแล้วว่าบางทีเนี่ยพอเราจะทำตามนโยบายรวมของตัวเองโดยที่มันไปเบียดบังงบประมาณต่างๆที่มันเป็นปัญหาเยอะๆงบประมาณยาเสพติดงบประมาณเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุขต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเบียดบังบางครั้งหลายครั้งรัฐบาลก็จะชอบบอกว่าดูที่ว่าการแจกเงินไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติสิงคโปร์ก็แจกใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าสิงคโปร์ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความพร้อมทางการคลังเหมือนไทยก็สามารถทำเรื่องอื่นไปได้ก่อนก็สูงสื่อจะทำอย่างนี้ได้มี fiscal space for แต่ของประเทศไทยไม่มี fiscal space for แล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นใดๆทั้งสิ้นก็อยากจะให้คิดถึงเรื่องนี้ดีๆเพราะว่ามันก็กลับไปกลับมาหลายครั้งตัวนี้ตอนเช้าก็เห็นว่าเรื่องของธปส.ตลาดก็ถอยแล้วมันจะตีเศรษฐกิจไม่ติดเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยงบประมาณมหาศาลถ้าทำไม่ดีมันก็จะกลายเป็นวิบัติมากพอสมควรประเด็นอีกอันนึงที่ต่อเนื่องจากการตั้งกระทู้ก็คือจะไปอยู่บนที่งบกลางคำถามก็คือว่างบประมาณปกตินะครับที่จะใช้ที่มันจะต้องมีการวางแผนที่มันจะต้องมี KPI ที่มันจะต้องแบบมีรายละเอียดชัดเจนออกมาเนี่ยทำไมไม่ใช้ทำไมต้องมากองที่งบกลางถึงแม้ว่าคำตอบเขาจะบอกว่าเอาไปใช้งบกลางงบกลางมันก็มีประโยชน์ในลักษณะที่ว่ารวดเร็วฉับไวฉุกเฉินแต่ว่าใช้ไปบ่อยเนี่ยมันเสียนิสัยถ้าให้วินัยการคลังน่าจะเป็นคำพูดที่ถูกกว่าเสียวินัยการคลังถ้าให้ประเมินการมาตอบกระทู้สดของนายกรอบนะครับทางพรรคก้าวไกลประเมินยังไงบ้างประชาชนประเมินครับผมไม่ประเมินเพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณสุริกัญญาใกล้ชิดกันแล้วก็เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันก็ถือว่าเป็นสเตคโฮลเดอร์ก็เชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนคอลัมนิสต์แล้วก็ประชาชนช่วยกันประเมินอีกครั้งว่าเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบนะครับอย่างนั้นดีกว่า